ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกชาดกชาดกว่าด้วยฤาษีหลอกกินเหี้ยครั้งหนึ่งในดินแดนชมพูทวีปต้นกำเนิดแห่งพุทธศาสนาอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไว้ดีแล้วพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันเป็นหนทางสว่างแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมเจริญธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งจิตใจผู้คนมากมายทั่วทั่วสารทิศต่างเลื่อมใสศรัทธาน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์ยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตพุทธกาลวาระนั้นมีเหตุปัจจัยมากมายอันเกิดจากวิบากกรรมในอดีตเกิดเป็นเรื่องราวชาดกให้พระพุทธองค์ได้นำมาสาธกเล่าขานเป็นทานแก่หมู่ชนได้ตระหนักและในวาระนี้พระพุทธองค์ทรงปรารภถึงภิกษุผู้หลอกลวงรูปหนึ่งให้เหล่าพุทธสาวกทั้งหลายได้สดับรับฟังถึงภัยอันเกิดจากการหลอกลวงจึงนำโคตชาดกมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ย้อนในอดีตการก่อนพุทธกาลสมัยณกรุงพาราณสีมหานครอันมั่งคั่งพระเจ้าพรหมทัตทรงครองบัลลังก์เสวยราชสมบัติอยู่นั้นเป็นวาระเดียวกันที่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิเสวยพระชาติกำเนิดเป็นพญาเหี้ยบำเพ็ญตบะบารมีอยู่ในป่าอย่างสงบในครั้งนั้นมีดาบสรูปหนึ่งเจริญภาวนาจนมีตบะแก่กล้าได้อภิญญา5อาศัยปัจจันตคามตำบลหนึ่งในบรรณศาลาชายป่าซึ่งพวกชาวบ้านต่างช่วยกันบำรุงพระดาบสด้วยความเคารพข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพวกเรานำน้ำนมสดและภัตตาหารมาให้เจ้าค่ะพวกเรานิสัยไม่มีภัตตาหารอันโอชาขอพระคุณเจ้าอย่าได้ถือสาเลยนะขอรับขอบใจพวกท่านมากเรานี้ครองเพศบรรพชิตสละแล้วซึ่งรูปรสกลิ่นเสียงและเครื่องบำรุงต่างๆขอให้พวกท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิทานธนศาสนสมบัติทุกประการเทอญสาธุพระโพธิสัตว์ซึ่งพำนักอยู่ในจอมปลวกแห่งหนึ่งละแวกเดียวกันกับที่พระดาบสเดินจงกรมเมื่อได้เห็นวัดปฏิบัติอันสงบก็เกิดความเลื่อมใสพระดาบสผู้นี้ช่างสงบด้วยธรรมะปฏิบัติช่างน่าเคารพสักการะโดยแท้ดังนั้นพระโพธิสัตว์จึงได้เข้าไปสักการะพระดาบสวันละ3ครั้งเป็นประจำทุกวันไม่เคยว่างเว้นเมื่อฟังคำอันประกอบด้วยเหตุประกอบด้วยผลจากพระดาบสแล้วพระโพธิสัตว์ก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนขอคารวะพระดาบสผู้เจริญเจริญพรเถิดเจ้าเหี้ยเจ้าเนี่ยช่างมีสัมมาคารวะผิดกับเหี้ยตัวอื่นๆที่เราเคยพบเจอมาเลยนะ ขอให้เจ้าน่ะรักษาความดีนี้ไว้นะขอรับท่านพระดาบสในเวลาต่อมาพระดาบสผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและวัดนั้นได้อำลาพวกชาวบ้านหลีกไปพำนักยังสถานที่อื่นบรรณศาลาก็ว่างเว้นลงแต่เพียงไม่นานก็มีดาบสโกงรูปหนึ่งมาพำนักอยู่ในอาสมบทนั้น
อาสมร้างหรือนี่เสร็จเราละงั้นยึดซะเลยไม่ต้องระเหตุระเหให้เหนื่อยอีกต่อไปแล้วดู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 สิยังดูดีอยู่เลยสบายแล้วเราพระโพธิสัตว์เมื่อเห็นว่ามีพระดาบสรูปใหม่มาพำนักในอาสมก็เข้ามาไปหาเหมือนเช่นพระดาบสรูปก่อนอยู่มาวันหนึ่งในช่วงฤดูแล้งเมฆฝนก็ตั้งเขาขึ้นฝนหลงฤดูตกลงมาหาใหญ่สายฝนโปรยปลายสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินและพืชพันธุ์น้อยใหญ่ฝูงแมลงเม่ามากมายพากันออกจากจอมปลวกทั้งหลายในละแวกนั้นฝูงเหี้ยก็พากันออกเที่ยวหากินแมลงเม่าเหล่านั้นเช่นกันไอ้แมลงเม่าเต็มไปหมดเลยจะกินตัวไหนก่อนดีล่ะเนี่ยโอ้ยเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยมัวแต่จดๆจ้องจ้องอยู่นั่นน่ะแหละตัวไหนก็กินไปเถอะนานๆทีจะมีแมลงเม่ามาให้กินเนี่ยแบบ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 อร่อยอร่อยอร่อยจังเลยนี่มันแมลงสาบดีกว่ากินผิดโอ้ยนั่นน่ะสิหิวมาตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้ยมีให้กินแล้วยังเลือกอีกอร่อยอร่อยอ้าปากก็เฉยๆแมลงเม่าก็บินเข้าปากเองเลยพวกชาวบ้านเมื่อเห็นเหี้ยมากินแมลงเม่าก็พากันออกมาจับเหี้ยได้เป็นจำนวนมากโอ้ยตัวเหี้ยออกมากินแมลงเม่าโอ้ยตัวอวบๆทั้งนั้นเลยเฮ้ยตัวนั้นน่ะข้าจองนะเว้ยนี่แน่เสร็จข้าละอ้วนอย่างเนี้ยเอาไปต้มคงจะอร่อยแน่ๆเลยมัวแต่พูดอยู่นั่นแหละนู่นมันวิ่งไปนู่นแล้วก็จับมาเร็วๆเลยจับไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องกินข้าวนะเมื่อจับตัวเหี้ยมาได้ชาวบ้านก็จัดแจงนำมาต้มแกงกินเป็นอาหารส่วนที่เหลือก็ทำเป็นเนื้อส้มปรุงด้วยเครื่องปรุงอันโอชะอร่อยอร่อยลาบปากอร่อยจริงๆเลยไม่ได้กินอะไรอย่างนี้มานานแล้วกินแล้วก็อย่าลืมเอาจานไปล้างด้วยนะจ้า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 จากนั้นชาวบ้านก็นำเนื้อเหี้ยส้มมาถวายพระดาบสเมื่อฉันเนื้อส้มนั้นแล้วพระดาบสก็ติดใจในรสชาติจึงถามชาวบ้านว่าเนื้อนี่รสชาติอร่อยยิ่งนักเป็นเนื้อของสัตว์ประเภทใดกันเล่าเนื้อเหี้ยขอรับท่านดาบสหากท่านดาบสโปรดปรานก็รับประทานเยอะๆนะขอรับยังมีอีกเพียบเลยเออดี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 นานๆจะได้ลิ้มลองของอร่อยอร่อยลาบปากแท้ๆครั้นได้ยินชาวบ้านบอกว่าเป็นเนื้อเหี้ยดาบสก็บังเกิดความคิดว่าที่แท้ก็เนื้อเหี้ยนี่เองหรอกหรือดีละที่สำนักของเรามีตัวเหี้ยตัวโตอยู่ตัวหนึ่งเราจะฆ่ามันแล้วเอาเนื้อมากินเสียไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเนื้อเหี้ยจะรสชาติอร่อยเพียงนี้รู้อย่างนี้เราจัดการต้มแกงมันซะนานแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นดาบสโกงผู้นี้ก็แนะให้คนขนภาชนะสำหรับต้มแกงและวัตถุมีเนยใสและเกลือเป็นต้นแอบวางไว้ในอาสมจากนั้นตนก็คิดวางอุบายโดยแอบถือไม้ค้อนซ่อนไว้ด้วยผ้าห่มนั่งวางทำท่าเป็นเหมือนสงบเสงี่ยมรอคอยการมาของพระโพธิสัตว์อยู่ที่ประตูบรรณศาลานไหนอยู่ไหนเจ้าเหี้ยรีบออกมาซะให้ดีๆเราจะจัดการแกนั่นออกมาแล้วมาแล้วอดใจร้อนอีกนิดนึงนะรอให้เขามาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวพ่อจะฟาดพี่ไม้ค้อนนี่แหละ
พญาเหี้ยโพธิสัตว์นั้นเยื้องย่างออกมาช้าๆคิดว่าจะเข้าไปหาดาบดเหมือนเช่นเคยแต่ทว่ารู้สึกผิดสังเกตได้เห็นข้อผิดแผกแห่งอินทรีย์ของเขาพญาเหี้ยโพธิสัตว์ก็ใช้สติปัญญาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า